สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Resident Evil 7 Biohazard ตอนพิเศษตอนว่า End of Zoe กันนะครับหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ Not a Hero อันตรายครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นกับโจเบเกอร์พี่ชายของแจ็คต้องเผชิญหน้ากับอันตรายด้วยหมัดเปล่าๆและยุติความทุกข์ทรมานของครอบครัวครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่โซอี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังที่ท่าเรือที่อีธานและมีอาทิ้งเธอไปเธอก็ถูกเอฟฟลีนแก้แค้นที่ช่วยทั้งสองหนีแต่โซอี้ไม่ตายนะครับมีคนมาช่วยเธอเอาไว้ได้เธอติดอยู่ในรูปร่างคริสตัลและถูกพบโดยโจเบเกอร์ลุงของเธอที่เป็นพี่ชายของแจ็คเขาไล่พวกทหารออกไปและพาคนหนึ่งไปที่บ้านของเขาด้วยพร้อมกับโซอี้ตอนแรกโจเชื่อว่าอัมเบร่ามีส่วนรับผิดชอบต่ออาการของโซอี้แต่ว่าทหารอัมเบร่าที่รอดชีวิตก็บอกว่าพวกเขามีวัคซีนรักษาโซอี้ที่เก็บไว้ในเพิงใกล้ๆเมื่อโจเข้าไปเอายารักษามาได้ที่กระท่อมก็โดนไฟไหม้วัคซีนที่นำมามันไม่เพียงพอเนื่องจากมันมีแค่ครึ่งเดียวจากนั้นทหารอัมเบร่าคนนี้ก็ถูกมนุษย์บึงลากไปฆ่าตายโจจึงอุ้มโซอี้หนีมนุษย์บึงขึ้นเรือเพื่อค้นหาวัคซีนมารักษาโซอี้ในฐานทัพของอัมเบร่าทว่ามนุษย์บึงที่ฆ่าไม่ตายหรือจะเรียกเท่ๆว่าสแวมแมนไล่ตามพวกเขาไปตลอดทางโจและโซอี้พบฐานอัมเบร่าที่ถูกทิ้งร้างโจต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์บึงอีกครั้งแล้วก็ได้วัคซีนมารักษาโซอี้แต่เมื่อโจกลับมายังที่ซ่อนของโซอี้มนุษย์บึงก็สะกดรอยตามมามันจับโซอี้ไปโจไล่ตามไปอย่างไม่ลดละในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้จนพบกับโซอี้ในโบสถ์ร้างภายในนี้โจก็ถูกซุ่มโจมตีโดยมนุษย์บึงเมื่อวางมวยกันมนุษย์บึงก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นแจ็คเบเกอร์ที่กลายพันธุ์แจ็คทำให้โจหมดสติและโยนเขาลงไปในหนองน้ำให้ไอ้เข้แดกเมื่อโจฟื้นขึ้นมาโจก็พบว่าตัวเองอยู่ใกล้กับคาร์ลหาร์ดเบเกอร์และพบว่าตัวเองนั้นอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกองกำลังโมนอสูรชีวภาพกลายพันธุ์และอัมเบร่าโจพบถุงมือเพิ่มพลังของอัมเบร่าจึงเข้าไปในคาร์ลหาร์ดตามหาโซอี้ซึ่งที่นี่ก็เจอกับแจ็คและโจก็จัดการฆ่าแจ็คได้สำเร็จแล้วก็จัดการรักษาโซอี้เมื่อมาถึงตอนจบกำลังเสริมของอัมเบร่าก็มาถึงที่นำโดยคริสเรดฟิลด์คริสรับรองกับโจและโซอี้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและโซอี้ก็หายจากการติดเชื้อของเธออย่างเต็มที่จากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากอีธานและขอบคุณที่รักษาสัญญาว่าจะส่งความช่วยเหลือมาให้เธอลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ